อยากให้แกสะดุดมีความคิดได้สติสตังค์ว่าพระท่านมาบอกเราขอเราอะไรเงี้ยความคิดของฉันน่ะฉันไม่ได้ว่าจะไปอยากเด่นอยากดังหรืออยากจะไปการเมืองอะไรหรอกทีเนี้ยการนั้นออกมาให้กำลังใจภูมิกับโจ้เนี่ยเคยรู้จักก็รู้แต่ว่าเป็นผู้กำกับจังหวัดนครสวรรค์แค่นั้นไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันใกล้ชิดหรอกก็รู้แต่ว่าผู้กำกับชื่ออะไรแค่นั้นเพราะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้ว่าชื่ออะไรผู้กำกับชื่ออะไรก็รู้แค่นั้นสนิทไหมครับไม่สนิทไม่เคยคุยกันคำเดียวก็ไม่เคยพูดกันมีความคิดว่าคนที่เคยรับราชการแล้วเป็นเจ้านายคนเนี่ยเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ทีนี้ในเมื่อชีวิตมันเป็นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็กลัวแกจะเกิดความน้อยอกน้อยใจทีนี้เกิดความกดดันเกิดความเครียดไปถูกต้องขังอยู่เนี่ยพวกแล้วแกก็พูดแล้วว่าแกจะฆ่าตัวตายก็กลัวแกจะลืมสติสตังคิดน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจให้กับชีวิตก็ทำงานเป็นตำรวจมาก็นานแล้วความดีก็ต้องมีบ้างความชั่วมันก็ต้องมีบ้างคนเรามันไม่มีความดีทั้งหมดความชั่วทั้งหมดตรงเนี้ยทีนี้ก็เลยอาตมาก็เลยนึกสงสารว่าถ้าเราไปขอหมายถึงว่าเราเป็นพระเนี่ยถ้าเราขอชีวิตไว้เนี่ยบอกว่าหลวงพ่อมาขอชีวิตเด้อสารวัตรเหมือนกันอยากให้แกคิดฆ่าตัวตายเด้อคนเราเนี่ยชีวิตมันมีค่ามันมีโอกาสติดคุกตลอดชีวิตก็ช่างมันประหารก็ช่างมันมันเป็นบาปถ้าเราฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปมากพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งเสริมพระพุทธเจ้าท่านห้ามในการฆ่าตัวตายเนี่ยแม้แต่สัตว์ที่ฉันพระพุทธเจ้าก็ห้ามในสิ่งห้าเนี่ยก็ปานาพระพุทธเจ้าก็ห้ามอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยก็ไม่น่าจะไปฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยความคิดอันนี้คือความคิดก็เลยได้ตัดสินใจไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแอบแฝง คือก็รู้อยู่ว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยรู้อยู่แหละว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็ต้องไปกัดอกกัดใจไปเพราะว่าอยากจะไปให้แกสะดุดมีความคิดสักนิดว่ายังไงได้สติสตังค์ว่าพระก็ยังมีพระท่านมาบอกเราขอเราอะไรเงี้ยความคิดของฉันน่ะฉันไม่ได้ว่าจะไปอยากเด่นอยากดังหรืออยากจะไปการเมืองอะไรหรอกทีเนี้ยไอ้ที่ผู้สื่อข่าวถามอ่ะฉันก็ตอบไปอย่างนั้นแหละเขาถามมาฉันก็ตอบส่งเดชไปเขาถามมาฉันก็ตอบส่งเดชไปฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกมันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องที่คุยก็ผู้สื่อข่าวที่ล้อมฉันอยู่ที่ถามฉันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นก็ยืนยันว่าให้สู้ชีวิตต่อไปไม่ว่าจะติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าจะถูกประหารชีวิตก็เอาจนว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราอย่าไปทำตัวเองแค่นั้นเนี่ยขอแค่นั้นเพราะว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่ถ้าฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดถึงว่าเราเข้าฆ่าเราตายในชาตินี้มันก็จะมีโอกาสเกิดชาติหน้าได้ถ้าเราทำบุญทำกุศลมีบุญมีกุศลเราติดคุกเราก็ทำบุญได้เรามีเงินต้องเยอะแยะเงี้ยมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีเงินต้องเยอะแยะเอามาบริจาค ก็ได้บริจาคสาธารณกุศลบริจาควัดบริจาคมูลนิธิอะไรก็ได้เราติดคุกอ่ะใช่ไหมตลอดชีวิตเงินเรามีเยอะแยะเป็นร้อยล้านอ่ะถวายสักที่ละ10ล้าน20ล้านก็ได้เพื่อสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์ของสังคมเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลเนี่ยเพื่อลบล้างความผิดที่เราได้กระทำลงไปเนี่ยที่ได้เราได้ปฏิบัติชีวิตของคนคนหนึ่งลงไปเนี่ยก็ถ้าเราสำนึกผิดอย่างนั้นนะก็คิดว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยบุญกุศลเนี่ยเราก็เชื่อมั่นในศรัทธาในบุญในกุศลที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยเราก็เชื่ออย่างนั้นเราต้องได้บวชเนี่ย